สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Artbook Defy Channel นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือ Bleach All Color But The Back นะครับโดยอาจารย์ไทเตะคุโบกันครับสำหรับ Artbook Defy รีวิวในครั้งนี้เนี่ยทั้งผมก็จะขอแบ่งหัวข้อการรีวิวเป็นเหมือนเดิมนะก็จะเริ่มต้นด้วยรายละเอียดเรื่องราวความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้นะครับตามด้วยวันเดือนปีที่ผลิตจำนวนหน้าวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตหนังสือแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นวิธีการดูแลการรักษาแล้วก็การจัดเก็บนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยทางผมก็จะขอแนะนำจากการที่ว่าได้มีโอกาสเปิดให้ทุกท่านชมไปพร้อมกันนะครับก็ค่อนข้างห่างหายไปนานนะครับกับซีรีส์ของอาจารย์ไทเตะคุโบะของเรานะครับวันนี้ทาง Artbook Defy ของเราก็จะขอพาทุกท่านเนี่ยย้อนวันๆกลับไปหาจุดเริ่มต้นของ Artbook เล่มนี้นะครับโดยสิ่งที่ทำให้ Artbook เล่มนี้นะครับเป็นหนึ่งใน Artbook ที่คลาสสิกที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นอาร์ตบุ๊กเล่มแรกของ Bleach หรือที่บ้านเราเรียกกันว่าเทมรณะนั่นเองครับ Bleach All Color But The Back อาร์ตบุ๊กเล่มนี้นะครับถูกตีพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคมนะครับปี2006เหตุผลที่ตีพิมพ์ออกมาช่วงนี้เนี่ยทางผมลองหาข้อมูลแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่แน่ชัดนะก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆซึ่งพอดูไปดูมาเนี่ยก็ได้ข้อมูลว่าทางอาจารย์คุโบะและทีมงานเนี่ยคงอยากจะออกหนังสือเล่มนี้มาเพื่อตอบรับกระแสครับเพราะว่าเนื้อหาของตัวมังงะเนี่ยกำลังจะเข้าช่วงภาคของโซโซไซตี้ครับแถมมีอนิเมะที่ทำโปรดักชันเป็นอนิเมชันซีรีส์ออกตามกันมาติดๆครับเนื่องจากว่ากระแสในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างไฮป์มากๆแถม DVD เวอร์ชันต่างๆเนี่ยก็ขายหมดเกลี้ยงอีกต่างหากอาจารย์แกแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เลยอยากจะทำสื่อในเวอร์ชันหนังสือออกมาดูบ้างครับสำหรับเนื้อหาด้านในเนี่ยก็เป็นอิลลัสเตชันแบบเต็มๆเลยนะครับกว่า100หน้าโดยทุกหน้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นIllustration ทั้งแบบหน้าเดี่ยวแล้วก็หน้าคู่นะครับแต่ละหน้าเนี่ยก็จะเน้นสีแบบจัดเต็มสไตล์อาจารย์เลยโดยที่ไม่มีตัวหนังสือเลยนะครับทำให้ฟีลลิ่งตอนเปิดดูเนี่ยผมชอบมากๆเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยจึงเหมาะอย่างมากนะครับกับแฟนบีทุกท่านที่มองหาความคลาสสิกแล้วก็อยากจะเก็บอาร์ตบุ๊กเล่มแรกนะครับแล้วก็ในอาร์ตบุ๊กเล่มนี้เนี่ยสิ่งที่หาดูไม่ได้ในหนังสือเล่มอื่นๆของอาจารย์เนี่ยก็คือลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ครับที่ตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มวาด Bleach ลายเส้นก็อาจจะยังดูแบบไม่เป็นผู้ใหญ่เกินไปนะครับดูคลาสสิกมากๆเลยซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะพาทุกท่านเนี่ยย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของตัวละครแต่ละตัวครับในด้านภาพที่เอามาลงนะครับก็เป็นภาพที่วาดขึ้นใหม่แทบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การลงสีแล้วก็การใช้สีพิมพ์เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยเรียกได้ว่าไม่มีหน้าไหนที่สูญเปล่าเลยครับเนื้อหาที่ทำให้อาร์ตบุ๊กเล่มนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆก็คือภาพในส่วนของ13หน่วยพิทักษ์ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวมังงะแล้วก็ตัวอนิเมะเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดออกมามากนักนะครับทำให้แฟนๆที่ได้เล่มนี้ไปในสมัยนั้นเนี่ยก็จะได้ชมภาพก่อนใครเพื่อนเลยครับในด้านวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตหนังสือนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดของอาร์ตบุ๊กทั่วไปเลยนะทางอาจารย์แล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ได้เลือกใช้กระดาษอาร์ตแมตแบบด้านนะครับในด้านตัวปกเนี่ยก็ใช้กระดาษอาร์ตแบบเดียวกันนะครับแต่ก็จะมีแกรมมากกว่ากระดาษที่ใช้ปริ้นนิดนึงนะครับเพื่อเอามาทำปกแถมในเล่มเนี่ยก็จะมีพินอัพเพจนะครับพับมาให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับชมกันและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการพิมพ์หนังสือเนี่ยเป็นกระดาษที่รียูสนะครับในบทสัมภาษณ์อาจารย์เคยบอกว่าเราทุ่มกำลังทั้งหมดไปกับการทำแอนิเมชันซีรีส์เรียบร้อยแล้วนะครับเลยมีงบสำหรับการทำหนังสือที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็จะยังทำอยู่ดีเพราะว่าแฟนๆหลายท่านเนี่ยคงชอบแบบนี้เหมือนกันนะครับพอไปเจอข้อมูลนี้มาแล้วก็เทียบกับราคาเปิดตัวเพียง980เยนนะครับก็ถูกมากๆทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเซอร์ไพรส์กับอาร์ตบุ๊กเล่มนี้ไปอีกขั้นนึงเลยครับถ้าเกิดใครสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักมาหาเราได้ที่ Artbook Defy ตามช่องทางใน description ด้านล่างเลยนะก็จบไปแล้วนะครับกับ Artbook Defy Review Bleach All Color But The Black โดยอาจารย์ไทเตะคุโบะนะครับแล้วถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่ทางผมเนี่ยตกหล่นหรือผิดพลาดไปนะครับทุกคนก็สามารถช่วยกัน attack เวลานะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อให้ Artbook Defy Review ในครั้งนี้เนี่ยมีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ Artbook Defy สวัสดีครับ